การทำบุญวันนี้ก็ทำบุญด้วยเหตุหลายประการประการใหญ่การแรกก็คือทำบุญวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงบวชและปฏิบัติสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเผยแผ่ธรรมปีแรกของการเผยแผ่แล้วพระสงฆ์ที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็บวชกับพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 รูปได้สำเร็จจากพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าก็ให้ไปเผยแผ่ในถิ่นต่างๆ ชักชวนให้คนทำอะไรก็ชักชวนให้คนเลิกทำบาปตั้งแต่การให้ทานแล้วก็รักษาศีล5ศีล8แล้วก็ชวนให้ประพฤติปฏิบัติบางคนมีบารมีถึงขั้นบวชก็บวชก็เป็นหลักการสอนของพระพุทธเจ้าและสาวก สาวกก็ไปเผยแพร่ในถิ่นต่างๆในชมพูทวีปก็ไกลกันเพราะประเทศอินเดียเนี่ยไกลมากเดินทางเป็นเดือนๆเพราะหลายพันกิโลเพราะประเทศเขาใหญ่ยาว แต่วันที่พุทธเจ้าทรงอธิษฐานอุโบสถตรงกับวันกลางเดือน3เนี่ยเพ็ญเนี่ยก็ต้องการให้พระภิกษุเนี่ยมารวมกันเพื่อฟังโอวาทในสปาติโมกคือให้โอวาทธรรมวินัยพระเจ้าก็อธิษฐานให้พระภิกษุนั้นมารวมกันโดยได้ไม่ได้นัดหมายบอกไว้พระภิกษุ 1,250 รูปก็มาประชุมกันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคือเรียกว่าญาณยังรู้กันก็พระเจ้าก็บอกให้บำเพ็ญเพียรทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญเป็นแก่นใจของการสอนให้ชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ พูดอย่างนี้ก็เป็นความหมายที่แสดงว่าใจของบุคคลสมัยพุทธเจ้าเนี่ย ต้องการเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าเกิดมาแล้วก็บริสุทธิ์ตายไปก็บริสุทธิ์ได้ชีวิตที่บริสุทธิ์ตรงนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันสำคัญที่พระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาถือว่าเป็นวันที่ต้องยกย่องว่าเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงประชุมพระอรหันต์ซึ่งมาประชุมกันมากมาย เป็นพันรูปแล้วก็พระอรหันต์นั้นกระวนแต่ได้ปฏิสัมภิทาญาณได้อภิญญายังรู้คุณธรรมแตกฉานในหลักธรรมะที่พุทธเจ้าสอนหมดก็ถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากฉะ นั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักใจกลางในการสอนเผยแพร่ทุกคนก็จะพูดอย่างเดียวกันมีหลักธรรมอย่างเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นแล้ววันนี้เราก็มาบวชพระมีพระบวช10 กว่ารูปบวชพระก็ผู้มีญาติผู้มีลูกหลานก็มาบวชให้ได้เป็นพระ แล้วก็มารอทองคำเพื่อซ่อมแซมหลวงพ่อโตให้สำเร็จการหล่อพระเนี่ยหล่อพระใหม่เนี่ยสักพันองค์ก็สู้กับซ่อมพระองค์เดียวไม่ได้เพราะการหล่อมาใหม่นี่ถือว่าพระเรามีแล้วแต่ถ้าซ่อมแซมพระเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมเนี่ยเพียงองค์เดียวเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าเพราะของที่ชำรุดทรุดโทรมเราบูรณะให้ดีขึ้นก็มีอานิสงส์มากกว่าการที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าต้องมีหน้าที่จะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เจริญมั่นคงถาวรสืบต่อไปที่ทำหลวงพ่อโตให้เป็นทองคำนี่ก็เพื่อต้องการให้เป็นของเลิศประเสริฐในการนั่งถังใจว่าเราเอาของบริสุทธิ์มาทำ
ของมีค่ามาทำให้ของเลิศประเสริฐให้ของบริสุทธิ์เราให้อย่างไรก็จะได้อย่างนั้นให้สุขก็จะได้สุขให้ของประณีตจะได้ของประณีตให้ของงามก็จะได้ของงามให้ของที่ถาวรมั่นคงก็จะได้ความมั่นคงถาวรให้ใจเรานั่นเองการให้นี่การสร้างนี่ก็คือสร้างใจเราเราทำอะไรก็กลับมาอยู่ในใจเราหมดไม่ได้เป็นของใครใครก็เอาไปไม่ได้บุญอันนี้ถ้าเรามาอยู่กับมือกับแขนก็หูเราเนี่ยก็ไม่มีบุญที่จะกลับไม่ทำให้เป็นทานศีลภาวนาไม่ได้แต่พอมารอแล้วเนี่ยก็เป็นทานศีลภาวนาระลึกไม่รู้ลืมมันเป็นนิมิตติดตัวไปทุกคนทุกแห่งแม้จะตายไปก็ยังเป็นสมบัติติดตัวไปอันนี้คือประการที่เราได้มาวัดวันนี้ก็ทำได้หลายอย่างในที่สุดก็รอหลวงพ่อโตจำลองพอหลวงพ่อโตจำลองนั้นน่ะที่แรกญาติโยมที่นี่เขาศรัทธาหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ทุกปีต้องปิดทองรดน้ำกันหลวงพ่อโตก็เป็นพระที่เก่าก็ชำรุดเมื่อรดน้ำปิดทองการบุบสลายก็เกิดขึ้นกับองค์ของท่านเพราะเป็นผงก็คิดว่าต้องรอจำลองแทนเสียเอาไว้ข้างนอกใครจะปิดทองลดน้ำก็ดีไม่ต้องไประคายเคืองในองค์ข้างในทำให้สะอาดอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นในทางที่ดีญาติโยมก็ควรเข้าใจว่าไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ได้ห่วงห้ามอะไรเราต้องการบูชาให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่บริสุทธิ์สถานที่สงบตามให้ทั้งรักษาไว้โบสถ์อันนี้เราสร้างเสร็จเราก็จะไม่ให้ใครไปพูดคุยในนั้นให้ทุกคนไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปรู้เรื่องทางจิตใจไม่ให้ไปพูดคุยตอนนี้เรายังเปิดอยู่ก็จริงเราทำเสร็จเลยเราก็คงทำเป็นที่สงบใจกันนอกจากพระไปสวดมนต์เท่านั้นเองนอกนั้นเราก็ไม่ให้ไปพูดคุยก็ให้สถานที่นี้เป็นสถานที่สงบก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น การรอหลวงพ่อตัวเป็นทองคำก็จะสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่ญาติโยมทุกคนที่มีศรัทธาถ้าญาติโยมมีศรัทธามีกำลังใจก็สามารถจะทำให้สำเร็จได้โดยไม่ยากอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจของทุกคนที่จะร่วมใจสามัคคีที่จะชักจูงกันมาทำให้สำเร็จ ยากง่ายอยู่ที่ใจเราอยู่ที่บารมีของพวกเราการที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะได้สงสัยคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ประพฤติปฏิบัติให้เรื่องให้รู้เรื่องใจของตัวเองใจที่เรามีอยู่เนี่ยเราเป็นอย่างไรเมื่อวานเราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรวันนี้เราเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้จิตใจของเราว่าเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนอย่างไรเราเป็นคนโลภมากไหมเราเป็นคนโกรธมากไหมเราเป็นคนหลงมากไหมเรื่องเราเป็นคนเบาบางจากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็รู้จิตของเราฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ว่าดับทุกข์ก็คือนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยคนก็สงสัยกันว่านิพพานนี่มีเมืองหรือเปล่านิพพานนี่มีตัวตนหรือเปล่าและพุทธเจ้าสอนยังไงที่คำว่านิพพานทุกคนก็ไม่เคยไปถึงนิพพานสวรรค์นี่มีรูปร่างหน้าตาวัสสวยงดงามก็ทุกคนก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนรกนี่ทุกคนก็รู้ว่ามันร้อนลุ่มร้อนเป็นทุกข์ทรมานก็เปรียบเหมือนอย่างคุกอย่างเงี้ยอันนี้ทุกคนก็ทราบรู้สวรรค์ทุกคนก็พอจะเดาได้ทราบได้เพราะทุกคนมีความสุขนรกทุกคนก็ทราบได้เพราะทุกคนเคยตกเพราะเคยเล่าร้อนเคยเป็นทุกข์ก็พอจะยังถึงว่านรกเป็นอย่างไร แต่นิพพานนี่ทุกคนไม่เข้าใจเพราะทุกคนไม่รู้เรื่องสมาธิสมาธิก็ไม่ได้เข้าสมาธิให้ได้จริงๆจังๆเพียงนั่งวับๆไปไหวก็ไม่ได้จริงจังเมื่อตัวเองไม่ได้นั่งสมาธิได้เลยหรือนั่งได้เล็กน้อยก็ตกอยู่ในความสงสัยว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนี่มีไว้สำหรับทุกคนก็จริงทุกคนมีนิพพานก็จริงหรือทุกคนที่มีนิสัยนิพพานก็จริงแต่นิพพานนั้นจะได้ก็สำหรับคนที่เข้าถึงพวกที่ปฏิบัติตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเห็นพระไตรลักษณญาณว่าอนิจจังเกิดขึ้นในจิตทุกขังเกิดขึ้นในจิตอนัตตาเกิดขึ้นในจิตนั่นเป็นโสดาบันสกิทาคาก็เห็นมากขึ้นอนาคาก็เห็น
จ่มแจ้งขึ้นที่สุดคือพระอรหันต์ก็เห็นหมดไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องนิพพานแต่พวกเราชาวพุทธทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิบัติเรื่องนิพพานกันได้เกิดมาก็รู้เรื่องว่านิพพานนิพพานเพราะทุกคนปรารถนาสวรรค์สมบัติทำบุญและปรารถนาสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติกันอยู่แต่คำว่านิพพานเนี่ยก็ไม่เข้าใจแต่ที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านเปรียบอุปมาประมาพระนิพพานเนี่ยเหมือนไฟเหมือนเราจุดไฟไว้ดวงหนึ่งจุดเทียนไว้ดวงหนึ่งหรือไฟไว้ดวงหนึ่งเมื่อจุดมันหมดแล้วเนี่ยเมื่อเทียนมันดับไปแล้วท่านบอกว่าแล้วมันไปอยู่ที่ไหนไปพระนิพพานก็เหมือนเทียนที่จุดแล้วดับมันไปอยู่ที่ไหนฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยต้องเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนของเรื่องของความคิดของคนที่จะต้องเข้าไปถึงปัญญานิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างคลิ้งแต่นิพพานนี่เป็นสุขแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีตัวตนนิพพานนี่ไม่มีรูปร่างหน้าตานิพพานไม่มีแสงมีสีไม่มีกลิ่นนิพพานเกิดขึ้นที่จิตของบุคคลที่ละจากโลภโกรธหลงจริงๆโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีนั่นแหละนิพพานไม่มีรูปร่างหน้าตาตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยก็ยังสงสัยว่าแล้วตายไปละเมื่อได้นิพพานในชาตินี้แล้วเนี่ยตายไปเราไปอยู่ที่ไหนบางอาจารย์บอกว่ามีนิพพานมีนิพพานเป็นเมืองแก้วอันนั้นเป็นนิมิตนิพพานนิมิตนิพพานนั้นหมายถึงว่านั่งสมาธิพวกขั้นปฐมฌานก็จะติดนิมิตก็จะไปเห็นรูปร่างหน้าตาว่านิพพานมีตัวตนมีพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกินมีวิมานแก้วอยู่แต่ที่จริงนั้นแล้วพระนิพพานนั้นไม่มีเมืองพระนิพพานนั้นอยู่ที่จิตอย่างเดียวเมื่อดับแล้วจะมีอะไรเหลือคือนิพพานคือดับอายตนะออกไปนิพพานไม่ต้องการรูปไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการกลิ่นไม่ต้องการรสไม่ต้องการโพธิภพธรรมลมนิพพานดับอารมณ์คือเป็นอารมณ์เพียงนิพพานคือว่างเมื่อว่างแล้วเป็นยังไงคือคนที่จะไปถึงนิพพานนี่คนไม่อยากเกิดคนไม่อยากสวยคนไม่อยากรวยคนไม่อยากมีวิมานคนไม่ต้องการจะได้ความสุขเหนือกว่าการดับทุกข์คือคนที่ต้องการไม่ต้องการมีอะไรเลยนั่นแหละนิพพานแต่ถ้าคนยังอยากว่าอยากสวยอยากรวยอยากมีวิมานอยากได้ไปเป็นสุขที่สุดในโลกนั่นไม่ใช่นิพพานนะคำว่านิพพานพุทธเจ้านิพพานนั้นหมายถึงว่าไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีวิมานคือจิตที่ละโลภโกรธหลงคือจิตที่ว่างแล้วนั้นนิพพานนิพพานคือการไม่มีอายตนะไม่มีขันธ์ 5เมื่อดับไปแล้วขันธ์ 5ก็ดับไปด้วยที่ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเมื่อดับไปแล้วขันธ์ 5ก็ดับไปไม่มีขันธ์ 5อีกก็จะไปมีรูปร่างหน้าตาได้อย่างไรเมื่อขันธ์ 5ไม่มีคือไม่ต้องการว่าชาติต้องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยลำบากมากเพราะมีอายตนะมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารมีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพอได้ร่างกายเนี่ยจะเป็นเทวดาหรือเป็นผมก็ต้องตายต้องเสียใจต้องดีใจต้องเวียนว่ายตายเกิดพระนิพพานคือไม่ต้องการเกิดอีกก็คือต้องไม่มีอายตนะต้องไม่มีขันธ์ 5จึงจะไปถึงนิพพานนิพพานนี่หมายทำลายทุกข์แล้วอ่ะฉะนั้นคนที่จะรู้เรื่องนิพพานต้องมีปัญญาเห็นทุกข์ถ้าคนไม่มีปัญญาเห็นทุกข์อย่าไปพูดถึงเรื่องนิพพานแล้วก็ทะเลาะกันตายทะเลาะกันทุกวัดเนี่ยทะเลาะกันทุกบ้านเนี่ยเพราะนิพพานนั้นต้องคุยกันเฉพาะคนผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาเข้าถึงมรรคผลที่สูงสูงคือเข้าถึงหลักธรรมะพระไตรปิฎกอันนี้พอเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่านิพพานนั้นเป็นของละเอียดอ่อนและสูงสุดซึ่งมนุษย์จะไปถึงก็คือสุดท้ายชาติสุดท้ายที่ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่ต้องมาเวียนว่ากินในศีลทะเลาะเบาแวงไม่ต้องมารับผลวิบากอย่างในเมืองมนุษย์อีกมนุษย์นี้ไม่มาแล้วเพราะเห็นทุกข์แล้วพอเกิดอีกก็ต้องมาแก่อีกเกิดอีกก็ต้องมาตายอีกเกิดอีกก็ต้องมาทำมาหากินทำวันยังค่ำทำทุกวันก็ยังไม่พอกินทำตลอดชีวิตทำให้ตัวเองทำให้คนอื่นมนุษย์ก็วิ่งหาแต่ของกินเนี่ยของกินของใช้เนี่ยนี่คือมนุษย์ลำบากมนุษย์ต้องมาหาของกินของใช้มาหาบ้านหาเรือนหาที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยมนุษย์เห็นทุกข์อย่างนี้แล้วจึงจะไปนิพพานแต่มนุษย์ยังวิ่งหาอย่างนี้มนุษย์ยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันไม่รู้เรื่องนิพพานหรอกเพราะยังวิ่งหาวัตถุอยู่ฉะนั้นคำว่านิพพานนั่นเป็นบรมสุขอย่างยิ่งคือการดับสูญจากกิเลส
กิเลสศูนย์แล้วมันก็ไม่มีตัวเกิดตัวโลภมันทำให้เกิดตัวโกรธทำให้เกิดตัวหลงทำให้เกิดทำให้รูปนามเกิดขึ้นตรงนี้แต่พระนิพพานนั่นคือดับรูปดับนามแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วไม่มีเชื้อไฟแล้วก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนะอย่าจะไปเข้าใจว่านิพพานจะต้องมีเมืองทิพย์อยู่ไม่ใช่ทิพย์นั่นอยู่แค่พรหมแค่สวรรค์พอถึงนิพพานนั้นดับแล้วไม่มีเมืองไม่มีพวกไม่มีพ้องไม่มีใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็เหลืออยู่แก่นธรรมก็คือเหลือแต่คุณธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีรูปร่างหน้าตาก็มีรูปร่างหน้าตาตอนท่านมีชีวิตอยู่แต่ที่เรามาสมมุติกันนี่ก็คือคุณธรรมของท่านคำสอนของท่านดังนั้นพุทธศาสนานี่จึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าทุกศาสนาที่บุคคลจะไปหยั่งถึงแม้แต่คนพุทธเองก็ยังไม่เข้าใจเลยเรื่องว่านิพพานนั้นเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนอกจากผู้ปฏิบัติเพียรไปรู้เรื่องนี้จริงๆจึงจะเข้าใจฉะนั้นขอให้ชาวพุทธทั้งหลายรู้ว่าศาสนาพุทธของเราในที่สุดของความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานคือคนที่ไม่ต้องการเกิดนั่นเองคนที่ไม่ต้องการแก่คนที่ไม่ต้องการเจ็บคนที่ไม่ต้องการตายคนที่ไม่ต้องการเรื่องการเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่มีทุกข์ไม่มีโศกนั่นแหละคือพระนิพพานฉะนั้นทำบุญทุกครั้งทำไมจึงปรารถนานิพพานก็ปรารถนาต้องการไม่มีทุกข์นั่นเองต้องการให้พ้นทุกข์ต้องการให้ไปสูงสุดไม่เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์เองมนุษย์นี่เกิดมาแล้วมันมีกรรมมาชดใช้กรรมสร้างกรรมดีก็มีสร้างกรรมไม่ดีมนุษย์มาสร้างกรรมทั้งนั้นเลยที่ว่ากายกรรมสร้างทุกวันวจีกรรมก็สร้างทุกวันมโนกรรมก็สร้างทุกวันบางคนก็สร้างมากบางคนก็สร้างน้อยบางคนก็สร้างเป็นบุญบางคนก็สร้างเป็นบาปฉะนั้นมนุษย์จึงหนีกรรมไม่พ้นพระนิพพานจึงหนีกรรมพ้นคือว่าบุญสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าคือชาติสุดท้ายเนี่ยท่านต้องการรู้เรื่องการพ้นกรรมพ้นเวรแต่ท่านก็เชื่อว่ากรรมเวรนี้มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเรื่องที่สัจธรรมโดยที่ว่าไม่มีใครไม่หยิบยกให้เรากรรมทั้งหมดใครทำให้เราไม่ได้เราทำเอาเองดีใครทำให้เราไม่ได้ชั่วใครทำให้ได้เราไม่ได้สวรรค์ใครทำให้เราไม่ได้มนุษย์ใครทำให้เราไม่ได้เราเป็นผู้กระทำเองทั้งหมดเมื่อเรามีสุขนี่เราก็รู้ว่านี่มันเป็นผลบุญของเราพอเรามีทุกข์ก็รู้ว่านี่เป็นผลบาปของเราเรามาเกิดในตระกูลที่ดีเนี่ยบอกนี่เป็นผลบุญของเรามาเกิดในตระกูลที่ดีพอเรามาเกิดในตระกูลที่ไม่ดีเนี่ยเป็นผลบาปของเราที่เราทำไว้แต่อดีตไม่ดีฉะนั้นจึงว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วกฎของกรรมก็คือการต้องเพ่งไปตรงว่าเราทำไงจะแก้กรรมได้แก้กรรมนี่ไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตานะแก้กรรมก็คือการพยายามเจริญวาจาพูดจาไม่หยาบคายพูดจาไม่เสียดสีใครไม่นินทาให้ใครพยายามพูดแต่เรื่องดีๆนั่นคือแก้กรรมแก้วจีกรรมกายกรรมก็พยายามเจริญสติไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ไปทุบไปตีใครไม่ไปรักไปช่วยใครไม่ไปผิดศีลข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5อะไรก็พยายามเจริญตรงนี้ก็จะเป็นกายกรรมที่ดีมโนกรรมก็พยายามเจริญทำจิตให้ว่างทำจิตเห็นว่ากายคนเรานี่เกิดมาแล้วแก่มาเจ็บมาตายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไม่มีใครเอาไปได้สักคนเดียวเห็นว่ามนุษย์นี่เอาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากดีนอกจากความดีที่ใจตัวเองก็มนุษย์เนี่ยมาทำอะไรไว้มากมายใจกองจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนทำไว้โรงงานใหญ่โตแต่พอตายแล้วมนุษย์ไม่เอาไปเลยมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นเจ้าของไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากกรรมดีเท่านั้นเองเมื่อเราพิจารณาเป็นในจิตของเราอย่างนี้ให้ว่างอย่างนี้เรื่อยพิจารณาให้มีปัญญาอย่างนี้เลยเราก็จะเห็นกรรมเราก็จะเห็นบุญกุศลจิตเราก็จะสว่างเราก็จะรู้อ๋อไม่มีอะไรจะดีเท่ากับจิตของเราเราต้องสร้างจิตของเราให้เป็นมโนกรรมที่ดีอันนั้นเราจะภูมิใจดีใจว่าทุกข์ไม่มีในใจเราเพราะเราไม่ไปติดทุกข์ทุกไม่สามารถจะทำลายจิตใจเราให้เจ็บปวดได้เพราะเราไม่ไปติดในทุกข์อันนี้เมื่อเราไม่เจ็บปวดในใจเราได้แล้วเราก็จะสลัดความทุกข์ต่างๆออกไปได้เพราะเรามีมโนกรรมที่ดีการที่มีมโนกรรมที่ดีก็ต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องยืนเดินนั่งนอนพยายามภาวนา
ระลึกถึงสติปัฏฐาน4ให้มากระลึกถึงเกิดแก่เจ็บตายระลึกถึงว่าขณะนี้เรากำลังทำใจอะไรอยู่นึกอะไรอยู่สงบหรือไม่สงบมีโลภมีโกรธมีรักมีชังอย่างไรก็พยายามเจริญสติตรงนี้พอเราเจริญสติสมาธิตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่เราสุขหรือเราทุกข์มันอยู่ที่จิตของเราทั้งหมดใครยกให้เราไม่ได้เลยในโลกนี้เราเป็นผู้กำหนดเองเราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองเราเป็นผู้สำเร็จเองจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะมากจะน้อยเนี่ยมันเรื่องของจิตใจทั้งหมดมันยังโยมมาที่วัดเนี่ยมันมาใครเป็นคนพามาจะว่ากุศลพามาก็ได้กุศลคือตัวฉลาดแต่เติมเข้าไปหน่อยคือจิตมันพามาก็ได้คือจิตที่เป็นฉลาดจิตที่เป็นกุศลพามาเนี่ยไม่ใช่ขาพามาขาไม่มาแต่ใจมันมาก็ได้บางคนเนี่ยมาไม่ได้เอารถเข็นใส่มาก็ได้ไม่เดินเพราะใจมันอยากมาอันนี้จิตเป็นผู้นำจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าจึงเชื่อเรื่องจิตทั้งหมดที่ท่านสำเร็จพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สำเร็จที่กายของท่านหรอกท่านไปทรมานร่างกายแล้วตั้ง6ปีไม่สำเร็จแต่ท่านมาดูจิตของท่านได้สำเร็จเลยเอาจิตมาไว้ก็ลมหายใจเพียงคืนเดียวพุทธเจ้าสำเร็จเพราะจิตของท่านละโลกก็หลงได้ก็สำเร็จที่จิตดังนั้นที่เราจะไปไหนก็แสดงแต่มันไปเพราะจิตของเราเป็นผู้พาไปไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปทำผิดศีลผิดธรรมก็จิตเป็นผู้นำไปจิตมันเป็นอกุศลอกุศลแปลว่างมงายหรือโง่เง่าหรือหลงไหลกุศลแปลว่าฉลาดออกไปจากทุกข์ได้ออกไปจากอกุศลได้คือฉลาดธรรมกุศลแปลว่าฉลาดคิดฉลาดธรรมอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดธรรมดังนั้นจิตตรงนี้มันจะเป็นผู้นำคนบางคนก็ไปทางอกุศลก็นำไปดูสิอย่างในหนังสือพิมพ์ออกข่าวเนี่ยอกุศลมันนำหน้าหนึ่งเนี่ยอกุศลมันนำทั้งนั้นเลยกาฆ่าการโกงการเบียดเบียนกันนั่นอกุศลมันนำไอ้ที่หน้าข้างในนั่นเรื่องคนทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้กุศลมันนำกุศลมันนำก็คือมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราเดินตามทางพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปทางจิตไม่ได้ไปทางอื่นคือการเดินทางสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าการทำดีเนี่ยให้ผลแก่เราในชาตินี้ให้กายวาจาใจสงบมากเท่าไรเราก็จะให้ผลเป็นสุขมากเท่านั้นตัวเรากายวาจาใจสงบลูกหลานเราก็กายวาจาใจสงบตัวเรากายวาจาใจไม่สงบลูกหลานก็กายวาจาใจไม่สงบมันฉะนั้นถึงว่าจิตเนี่ยสำคัญมากที่สุดโลกนี่จะร้อนเป็นไฟโลกจะแตกไม่ใช่แตกเรื่องอื่นโลกจะลุกเป็นไฟโลกจะร้อนเป็นไฟมันมาจากจิตของคนดึงรั้งมันมาเองมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับนรกนี่คนจะไปไม่ใช่คนไม่ใช่คนใจดีไปคนจะไปมันต้องคนร้อนหล่นจากมนุษย์แล้วจึงจะไปนรกสวรรค์ไม่ใช่คนใจร้ายไปสวรรค์ต้องคนใจเย็นใจสบายใจเป็นสุขใจเบาใจสบายมีแต่ทานศีลภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันสวรรค์มันจึงจะไปต้องคนใจดีไปนิพพานต้องคนที่ไม่อยากได้สวรรค์ไม่อยากได้มนุษย์ไม่อยากได้วัตถุนิพพานคือคนต้องการปล่อยต้องการวางต้องการละต้องการว่างต้องการเฉยนั่นคือนิพพานจะได้กับคนที่ไม่ต้องการอะไรฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนโดยตรงทางจิตใจคนต้องรู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะหายสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราหายสงสัยเราก็สบายใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพิสูจน์จากใจตัวเองเรานั่งกรรมฐานนี่เราจะรู้เราเดินจงกรมเราจะรู้เราปฏิบัติอยู่ที่บ้านเราก็รู้ปฏิบัติที่วัดเราก็รู้ขอให้รู้จิตใจของเราอย่างเดียวเราจะรู้ได้ทุกอย่างแต่ที่คนเราไม่รู้จิตตัวเองนั้นมันจึงได้หลงไปห่วงหลงไปรักหลงไปโกรธหลงไปพูดถึงคนโน้นถึงคนนี้เพราะเรามันเป็นสมุทัยจิตวุ่นวายไปอยู่กับคนอื่นหมดไม่เคยน้อมพิจารณาตัวเราเลยเหมือนคนจะติคนอื่นไม่ได้ติตัวเองเกลียดคนอื่นไม่ได้เกลียดตัวเองรักคนอื่นไม่ได้รักตัวเองแต่ถ้าคนเรามีสติรู้ตัวเองแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเรานั้นเป็นอะไรเราสามารถจะทำใจให้เราอยู่ยังไงได้เราก็จะไม่เกลียดใครเราก็จะไม่หลงรักใครถ้าเจนตัวเองไม่ได้ทำดี
เพราะเกลียดใครตัวเองก็ยังไม่มีดีทุกอย่างไอ้คนที่เกลียดเขาทั้งวันไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันมีดีมันไม่มีดีเลยนะไอ้คนที่โกรธเขาทั้งวันไม่ใช่มันดีหรอกมันไม่มีดีเลยไอ้คนที่สงสารเขาทั้งวันมันมีดีไอ้คนที่รักเขาสงสารเขามันมีดีไอ้คนที่โกรธเขาเกลียดเขาว่าเขานี่นั่นน่ะมันไม่มีดีอยู่ในใจนะใจมันเสียแล้วใจมันเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้แล้วมันเป็นอกุศลฉะนั้นเราจะต้องนึกตรงนี้เลยอ๋อไอ้ที่มันคิดมันนึกกันตรงนี้มันเรื่องของตัวเองทั้งนั้นหรอกหรือไอ้ที่ไปว่าเขาไม่ดีมันเรื่องของตัวเราทั้งนั้นหรอกหรือที่เราไปคิดไม่ดีก่อนต่างหากนั่นน่ะมันเป็นโรคสมมติอย่างนั้นมันเป็นสมมติที่ไปบอกคนนั้นไม่ดีบอกคนนี้ไม่ดีแต่จิตของเขาไม่ดีต่างหากเหมือนกับคนด่าคนหยาบอะนะพระอรหันต์จะไปด่าคนหยาบได้ไหมพระผู้บริสุทธิ์จะไปด่าคนหยาบคายได้ไหมแต่ผู้ทุชนคนชาวบ้านด่าได้ไหมได้คนนิสัยหยาบด่าไหมด่าได้ด่าเป็นตัวเป็นตนเลยไอ้ที่ด่าเขาหยาบนั้นใครเป็นคนด่าจิตมันเป็นจิตมันไม่ดีเลยด่าเขาเลวด่าเขาสามนะจิตมันเลวมันสามนะถ้าจิตมันดีมันจะด่าเลวสามไม่ได้มันจะต้องนึกว่าคนนี้เขามีกรรมนะคนนี้เขาน่าสงสารนะเป็นเรื่องวิบากของเขานะเป็นเรื่องของเขานะเราจะไปบัญญัติให้เขาเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้มันน่าสงสารใจก็วางกลางนั่นจิตมันดีก็มีเหตุผลไม่กล้าไปด่าใครหยาบๆขายๆฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังใครเราจะรู้เลยว่านั่นจิตของเขาพูดนั่นจิตของเขาทำนั่นเราสงสารจิตของเราเราก็รู้จิตของเราแล้วเราก็ไปรู้จิตกันอ๋อนี่มันมาจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้เราฉะนั้นพระเจ้าองค์นี้ก็คือจิตของเราที่ว่าจิตตราชผู้เป็นใหญ่ไงผู้เป็นใหญ่ในสกลกายมหานครนครกายนะจิตตราชนี่คือเป็นใหญ่จริงๆบังคับบัญชาคนให้สุขให้ทุกข์ที่สุดทุกวันเนี่ยมันใครเป็นคนไปทำโยมคนที่ไปติดคุกติดตารางแล้วไม่มีใครฟ้องร้องเลยนะจิตนั้นมันเป็นตัวธรรมต้องเป็นติดคุกติดตารางมันมาจากจิตที่เป็นอกุศลอดีตชาติเป็นอกุศลอย่างร้ายแรงพอมาชาตินี้ก็ก่ออกุศลต่อจึงต้องไปเข้าคุกเข้าตารางคนเราที่มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจิตมันเป็นอกุศลมันไม่ใช่คนอื่นไม่ดีจิตมันไม่ดีจึงไปเจอคนไม่ดีแต่ถ้าจิตมันดีไปไหนจิตมันดีก็ไปหาคนดีมันต้องเราต้องถามตัวเราว่าเนี่ยเราเจออะไรเนี่ยต้องถามตัวเราว่าเราเจอนี้เพราะเราเป็นตัวต้นเหตุเราเจอคนดีเนี่ยตัวต้นเหตุบุญพามาเราเจอคนไม่ดีเนี่ยแสดงว่าจิตที่ไม่ดีมันพามาบางคนไปน้ำหนักตัวเองว่าตัวเองดีทุกอย่างแต่เจอคนไม่ดีตัวเองดีทุกอย่างเจอคนไม่ดีคนไม่ดีจึงเราจึงเป็นทุกข์เหมือนถ้าเราเจอคนดีจะดีไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีแต่ไม่เคยโทษว่าไอ้เราไม่ดีมั้งมันจึงได้ไหลมาหาเขานะท่านเปรียบเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไอ้หมูอะหมูมันเกิดมามันยังไงมันชอบนอนสบายไหมมันก็ชอบนอนสบายชอบกินสบายไหมชอบกินสบายชอบสะอาดไหมมันชอบสะอาดหรอชอบไอ้ที่เหม็นๆเน่าๆเนี่ยหมูไปโทษใครไปโทษใครมันเป็นเรื่องของจิตของมันมันชอบตรงนั้นกินตรงนั้นนอนตรงนั้นสกปรกนอนทับขี้เถื่อเยี่ยมมันก็เป็นหมูมันก็ชอบใจกินอร่อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแม้ใครไปถ่ายมันกินมันก็กินมันก็ชอบเพราะอะไรก็เพราะจิตของมันจิตของมันเป็นหมูจิตของมันหลงมันจึงได้เป็นตรงนั้นจะไปโทษว่ามนุษย์ทำให้มันสิมนุษย์เป็นผู้เสกสรรให้หมูเป็นอย่างนี้สิมนุษย์ไปทำยังไงไปปูเบาะปูฟูกให้มันนอนมันก็ไม่นอนหรอกหมูมนุษย์จะทำให้ดีเท่าไหร่มันก็มาเป็นเพราะจิตของมันเป็นอย่างนั้นมันไปจากใครมันก็ไปจากมนุษย์นี่แหละตอนที่มนุษย์มันจิตเสื่อมนั่นมันก็ไปเป็นหมูไปเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่มันจิตมันเสื่อมถ้าจิตมนุษย์ดีล่ะจิตมนุษย์ดีมันก็พัฒนาขึ้นไปเป็นกุศลธรรมก็ไปเกิดเป็นคนรูปร่างหน้าตารักสะอาดรักสงบมีมารยาทรักสะอาดรักสงบรักแต่ความดีต้องการแต่เรื่องดีๆนี่คือจิตเขาสะอาดแหละ
อาตรายจิตเขาก็ยิ่งพัฒนาไปเท่านั้นไปจนถึงเทวดาไปจนถึงพรหมเพราะจิตพวกนี้ทั้งนั้นเลยฉะนั้นมันจะสูงจะต่ำมันจะยังไงจะดำจะขาวจะโง่จะฉลาดจะไปสุขทุกข์อย่างไรมันมาจากจิตเป็นผู้สร้างทั้งนั้นเลยไม่ใช่พระเจ้าสร้างโลกโยมจิตมันเป็นผู้สร้างตัวเองให้สุขให้ทุกข์ท่านหลักธรรมคำสอนพระเจ้าจึงเน้นหนักเรื่องจิตใจเป็นใหญ่กุศลและอกุศลเรื่องการนำทางของชีวิตเนี่ยต้องมองตัวเราถ้าเราต้องเดินด้วยความฉลาดเดินด้วยการรู้ธรรมเดินด้วยการรู้ศีลรู้วินัยรู้ธรรมถ้าเรารู้ศีลรู้ธรรมรู้ทางถูกต้องเนี่ยเราก็จะไปได้คนบวชตอนจะศึกก็พระพุทธเจ้าก็สอนให้ถ้าคุณอยู่เป็นพระไม่ได้คุณไม่ไปนิพพานคุณจะศึกคุณก็เรียนขิปฏิบัติไปสิพระพุทธเจ้าก็สอนขิปฏิบัติเป็นคารวาสอย่างไรมีพ่อคนดูแลพ่อแม่อย่างไรคนดูแลลูกอย่างไรดูแลภรรยาอย่างไรดูแลมิตรอย่างไรโอ้ท่านสอนไม่หมดละเอียดเลยคุณกลับไปสิคุณเอาศีลธรรมนี่เอาจิตดวงนี้ไปเอาจิตที่เป็นกุศลที่เป็นบัณฑิตนี้ไปแล้วคุณจะอยู่อย่างมีความสุขท่านก็สอนไปอย่างนั้นแต่ที่นี่คนไม่เข้าถึงธรรมะกันนะทุกวันเนี่ยถ้าคนเข้าถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะเอาหลักปฏิบัติไปใช้เนี่ยทุกคนจะมีชีวิตที่ไม่เดือดร้อนเกินไปทำไมก็จึงได้วิเคราะห์กันแล้วบอกว่าคนที่เป็นสุขที่สุดในโลกน่ะคือคนจนคนจนเป็นสุขอ่ะคนที่ทุกข์ที่สุดคือคนรวยมันเป็นใครกลับไปไงนะคนที่กินอยู่สุขสบายทางกายนี่คือคนรวยคนที่กินอยู่ยังลำบากยากเข็ญคือคนจนแต่คนที่ไม่เครียดคือคนจนคนที่เครียดคือคนรวยคนที่เป็นโรคประสาทมากคนที่เป็นโรคหัวใจมากคนที่ฆ่าตัวตายคนที่มีปัญหานี่คนรวยคนจนมีเมียเดียวมีผัวเดียวคนรวยมีหลายผัวหลายเมียยุ่งกันใหญ่เลยนะเพราะมีโอกาสเยอะเป็นยังไงจึงมาเป็นกับคนรวยเป็นเพราะคนทำใจไม่ดีคนทำใจไม่ได้คนทำใจไม่เป็นเขาบอกว่าคนที่มีความสุขมากล่ะคนไทยนี่อยู่ในจัดอันดับ5ของโลกมีความสุขคนลาวอยู่จัดในอันดับ1ของโลกอ่ะโอ้น่าไปอยู่เมืองลาวไหมโยมเพราะลาวกินง่ายนอนง่ายใช้ชีวิตง่ายๆไม่อยากได้โทรทัศน์ไม่อยากได้รถเก๋งไม่อยากได้ตึกไม่อยากได้ของสวยของงามขากระนุ่งผ้าทินผ้าถุงกินข้าวกับปลาแดกปลากูเป็นสุขแล้วแต่เรานี่โอ้ไม่ได้ต้องไปเข้าห้างโน้นเข้าห้างนี้ไปเข้าอย่างโน้นอย่างนี้เสื้อผ้าก็ต้องเลือกเอาดีๆมันก็ทุกข์มากขึ้นใช่ไหมดังนั้นมันมาจากจิตเราจะยองไปถึงสมัยพุทธเจ้าแสดงว่าคนสมัยพุทธเจ้านะสุขเกิดมาอะไรเป็นสุขมากกว่าทุกข์เพราะการดิ้นรนไม่มีแล้วแสวงหาอะไรคนสมัยก่อนแสวงหาอะไรโยมคนสมัยนี้พอเข้าวัดก็อยากจะรวยอยากจะถูกหวยแต่คนสมัยก่อนเข้าวัดเป็นไงอยากจะไปนิพพานอยากจะไปนิพพานอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปถึงผมพอมาถึงก็มานั่งสมาธิกันมาเจริญกรงกรมกันมาถือศีลกันแต่คนสมัยนี้เข้าวัดเขาไม่ได้คิดไปถึงนิพพานไม่ถึงปฏิบัติทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องใจของเราเนี่ยต้องเข้าถึงนะเรามีชีวิตมาในวันนี้แล้วเนี่ยถือว่าโชคดีเรามีชีวิตในวันนี้ถือว่าเราโชคดีแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราจะเอาอะไรมาทำบุญนะเรามีชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสทำบุญแล้วแต่ถ้าเราไม่มีชีวิตจะเอาชีวิตที่ไหนมาทำบุญมันก็ไม่มีบุญแล้วก็ต้องไปขอส่วนบุญเขาสิก็จะไปขอสมบุญเขาแล้วใครเขาจะให้เลยและไอ้ลูกหลานน่ะมันรู้จักบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตายมาขอสมบุญมันคงไม่ให้ถึงละมั้งดังนั้นถ้าเรามีชีวิตในวันนี้เราต้องทำบุญให้เราทำบุญให้ตัวเรารักษาศีลให้ตัวเราเจริญภาวนาให้ตัวเราทำจิตใจให้ผ่องใสให้ตัวเราต้องทำให้ตัวเราเมื่อยังมีชีวิตอยู่คิดอย่างนี้ง่ายๆโยมเรายังมีชีวิตอยู่ต้องทำให้เรา
ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราก็คือหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสแก้ตัวนะใช่ไหมโยมเนี่ยอย่างอะไรอย่างคุณอะไรที่โดนฆ่าตายเนี่ยเขาหมดโอกาสแล้วเนาะถ้ามาบวชชีเขาไม่ตายเนาะถ้ามาบวชพระเขาไม่ตายนะใครจะมาฆ่าพระฆ่าชีเนาะนอกจากพระชีไปหาเรื่องคนอื่นเท่านั้นแหละก็ต้องสันโดษต้องไม่หาเรื่องคนอื่นรวยก็ไปไม่ได้ใช่ไหมโยมมีเงินเป็นพันล้านก็ไปไม่ได้พอตายโครมพันล้านก็หมดความหมายถ้าทำบุญน่าจะได้นะไอ้ทำบุญจะได้แต่นั้นต้องคิดอย่างนี้นะเป็นข้อเปรียบเทียบว่าคนเราไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับบุญไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับจิตตัวเองพุทธเจ้าท่านถึงว่าเป็นรัตนตรัยแก้วเลยจิตของคนเราเป็นแก้วนะจิตคนเรานี่เข้าถึงบุญเนี่ยเป็นแก้วเป็นเพชรท่านบอกเป็นเพชร3ประการพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะบอกว่าเพชรเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ยังสู้กับเพชรไม่ได้เพชรที่จิตกุศลเนี่ยสำเร็จได้อย่างเลยถ้าใจเป็นเพชรมีอานุภาพมีพลังมากไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ได้โตมาได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันใจเราเป็นเพชรถ้าใจเราเหลวเป็นไอ้เพชรลาวหรือเพชรไม่แท้ที่มันก็รักษาอะไรไว้ไม่อยู่เนี่ยเพราะทุกคนเราพุทธเจ้าถึงว่าจิตคนเรานี่มันเพชรพอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล่อล้อมเข้าไปอีกนั่นน่ะเพชรที่แข็งแกร่งเพชรที่มั่นคงเพชรที่มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักได้เลยมีค่ามีราคามากเลยเป็นเพชรน้ำหนึ่งเลยจิตของคนอย่างนั้นพระเจ้าปิดเหมือนเพชรถ้ามีศีลมีธรรมเป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้คิดไปว่าวันนี้เป็นวันมาฆะบูชาพระพุทธเจ้าก็เราบูชาพระพุทธเจ้านี่ไม่มีใครจะมาเปรียบนะเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านมนุษย์ในโลกนี้จะมาเปรียบพุทธเจ้านะไม่ได้โยมคำสอนของท่านแต่ละคำเนี่ยเราไปนั่งดูเถอะไปพิจารณาเถอะบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าคำสอนของท่านนี่ไม่มีอคติเลยนะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีเบียดเบียนใครเลยนะคำสอนของท่าน 84,000 พระธรรมสอนให้คนไปดีหมดทุกคนเลยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกคนดีคนจนไม่เลือกชาติศาสนาไหนถ้ามาถือคำสอนของท่านเนี่ยบริสุทธิ์ไปด้วยกันหมดเลยคำสอนท่านเหมือนน้ำทิพย์นะพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามของท่านเนี่ยก็เป็นผู้บริสุทธิ์ตามท่านเนี่ยอย่างบริสุทธิ์ไปด้วยกับท่านโดยที่ไม่กลับมาแล้วเสียสละหมดเหมือนกันพระอรหันต์สมัยพุทธเจ้าเสียสละหมดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยไปบวชเดินอยู่ในป่ากับพุทธเจ้าไม่เหลียวหลังกลับบ้านเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์จริงๆดังนั้นถึงว่าพุทธคุณธรรมคุณสังคุณนี่ถือว่าจึงเปรียบเหมือนเพชรเม็ดสำคัญที่สุดในโลกมีค่ามากมีราคามากอะไรมาแลกก็ไม่ได้ไปตกอยู่ที่ไหนก็เป็นของมีค่าใจเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นโยมเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้ใจเราประเสริฐเหมือนเพชรเหมือนแก้วก็จะอยู่อย่างสงบแล้วก็จะมีความสุขตลอดไป วันมาฆบูชาก็ถือเป็นวันที่พุทธเจ้าทรงรวมพระอรหันต์พลังของธรรมะมายิ่งใหญ่และทุกวันนี้ทุกคนทั่วไปในโลกนี้ก็ยังรู้จักว่าวันนี้คือวันบริสุทธิ์ของคำสอนพุทธเจ้าให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้ทุกคนถึงความบริสุทธิ์ทางใจแสดงว่าจิตใจของทุกคนนั่นสำเร็จก็จะเป็นความสุขที่สุดไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับจิตใจของตัวเองขอให้รักษาจิตใจตัวเองให้ดีไปก็จะเป็นความสุขที่ถาวรธรรมะที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เจริญสุขญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในการทำบุญเนื่องในวัน มาฆบูชา
เป็นวันสำคัญพุทธศาสนาแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นวันบวชบวชประจำปีของวัดตรงกับวันมาฆะ ก็จะมีการจัดบวชพระภิกษุและสามเณรที่ได้ผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการอบรมเรียกว่าจะได้มาเป็นพระภิกษุในวันนี้การบวชพระภิกษุก็ต้องถูกคัดเลือกจากผู้มาถือผ้าขาวก่อนจึงจะเป็นพระไม่ใช่มาถึงแล้วก็สมัครแล้วก็บวชเลยเพราะเราจะต้องคัดเลือกหลายอย่างต้องตรวจโรคทุกชนิดว่ามีใบแพทย์รับรองว่าไม่มีโรคนั้นก็จึงจะบวชได้ต้องเป็นบุรุษที่สมบูรณ์ โรคที่ร้ายแรงทุกวันนี้ก็โรคที่สังคมเขากลัวกันคือโรคเอดส์พระที่จะมาบวชที่นี่ก็ต้องผ่านแต่การไม่เป็นเอดส์ก็ต้องแพทย์รับรองแล้วก็ไม่เป็นโรคลมชักไม่เป็นโรคติดต่อไม่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็ต้องไม่เป็นกระเทยไม่เป็นตูดเป็นตูดบวชไม่ได้ก็ต้องไปบวชวัดอื่นบวชนานๆแล้วก็กลายเป็นสมภารตูดไปอีก ก็มีปัญหาคนจิตใจวิปริตนะก็ไม่สามารถจะรักษาธรรมวินัยไปได้พุทธเจ้าจึงห้ามบวชภิกษุที่มีจิตใจที่ไม่สมบูรณ์หรือมีครบอาการ32แต่ว่าวิบัติทางจิตใจดังนั้นการบวชก็มีอานิสงส์มากมายมหาศาลถือว่ายกสวรรค์ไว้ในใจ เรียกว่าเอามาสวรรค์เอาสวรรค์มาไว้ในใจได้แล้วแล้วก็กำลังแสวงหานิพพานอยู่บวชนี่ถือว่าขึ้นสวรรค์ตัวเองก็ขึ้นสวรรค์พ่อแม่ก็ขึ้นสวรรค์ยกญาติพี่น้องพ่อแม่ไปสวรรค์หมดนี่คือการบวชนี่ถือว่าพากันไปสวรรค์ ตอนนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีก็ถือว่าเป็นบุญสุดยอดก็คือเป็นไปนิพพานคือเป็นทางพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบวชนี่เท่ากับตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยถือเราจะเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าผ่อนท่อนสบายเอาพ่อแม่ไปวางไว้บนบ่าอุจจาระปัสสาวะรถทุกวันทุกคืนแต่ก็ยังตอบแทนบุญคุณไม่หมดถือว่ากตัญญูจริงแต่ว่าถือว่าตอบแทนไม่หมดจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้หมดก็คือการให้พ่อแม่เข้าหาศีลธรรมนำพ่อแม่มาศีล5ศีล8แล้วก็ให้พ่อแม่ตายไปเป็นเทวดาหรือไปสวรรค์การนำพ่อแม่เข้าหาธรรมะพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถือว่าตอบแทนบุญคุณได้สำเร็จบางคนบอกว่าไม่เป็นไรแล้วฉันเป็นคนดีแล้วตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดูแลพ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่ก็ยังกินเหล้าเมายาพ่อแม่ก็ยังด่าทะเลาะกันอยู่อย่างนี้พ่อแม่ยังไม่สงบยังไม่สำรวมยังทำใจไม่ได้ แต่นี่การเข้าวัดเนี่ยก็มีการเข้าสองอย่างเข้ามาทำบุญอย่างเดียวเข้ามาให้ทานรักษาศีลแต่ว่าทำใจไม่ได้ฉะนั้นเข้าวัดจริงๆเลยต้องเข้าทำใจได้ทำใจได้เนี่ยหมายถึงว่ามีความอดทนไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรสูญเสียยิ่งใหญ่ก็ทำใจได้ตรงตกนี่ถือว่าการเข้าวัดเนี่ยต้องทำใจได้ถ้าทำไม่ได้ถือว่ายังไม่ถึงวัดยังเข้าไม่ถึงศีลถึงธรรมโดยมากคนเราที่เข้าวัดเนี่ยโดยมากก็เข้าวัดตัวถึงวัดแต่ใจไม่ถึงวัดเพราะยังทำใจให้สงบไม่ได้ยังใจวางทุกข์ไม่ได้ยังกังวลยังเร่าร้อนอยู่ถือว่ายังไม่สามารถจะตัดใจทิ้งความทุกข์อันนั้นได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังแก้ไม่ตก อันนี้คือการเข้าวัดก็มีสองรูปแบบคือตักบาตรทำบุญเป็นคนเข้าวัดเข้าวา
ถือศีลฟังธรรมแต่ว่าทำใจไม่ได้ทำใจปลงทำใจละทำใจปล่อยทำใจวางทำใจเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเองและครอบครัวทำไม่ได้พอมีเรื่องแล้วห้ามใจไม่อยู่นะว่า เข้าวัดแต่กายใจยังไม่ถึงวัดดังนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องทำใจได้ต้องอดทนต้องศึกษาธรรมะต้องเรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองที่ว่าต้องให้เรียนสมถกรรมฐานให้เรียนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อต้องการให้เข้าถึงจิตใจตัวเองเพื่อทำใจได้การเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยแก้ปัญหา 100% ไม่ใช่ 50% การเข้าถึงธรรมะเนี่ยแก้ปัญหา 100% แก้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมสังคมจะอยู่กันได้ก็คือต้องอาศัยความใจเย็นหรือความสงบหรือความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยคือศึกษาใจเราศึกษาสมาธิทำไมจะต้องมีสมาธิเพราะเรายังไม่สงบทำไมจึงไม่สงบเพราะจิตใจเรายังวาวุ่นเรายังคนจับหาที่หาหลักไม่ได้ทำไงเราจะหาหลักได้ต้องสำรวมต้องน้อมมาหาตัวเราต้องพยายามพึ่งสติของเราให้ได้เอาสติกลับคืนมาสิเอาสติกลับคืนมาไว้ที่ไหนเอามาไว้ที่ลมหายใจเอามาไว้ที่ลมหายใจเช่นพุทลมเข้าโทลมออกคือตรงขณะนี้โยมลองทำดูก็ได้ลองหลับตาดูที่หลับตาดูตัวเองว่าตอนนี้แก้วตาใสสว่างเอาตาทิพย์ก่อนเอาตาทิพย์ใจทิพย์นึกสว่างที่แก้วตาดำใสเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งติดอยู่ที่แก้วตาเราก็หลับตาดูแก้วตาตัวเองใสสว่างมากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็จะมีเพชรนิลจินดาเกิดขึ้นในแก้วตาเราจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีแสงประกายสารพัดแสงสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองสว่างอยู่ที่แก้วตาตัวเองเพราะใจเราสว่างตาเราก็สว่างเราก็หลับตาดูอย่างเนี้ยดูเรื่อยไปเพลินไปแล้วเราก็ลืมเรื่องราวต่างๆจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เพียงความสว่างของใจและตาสว่างเหมือนเกล็ดเพชรเม็ดหนึ่งกลมใสตาสว่างใจสว่างพอทำอย่างนี้เราก็เริ่มสว่างใจมาวัดก็สงบได้ตรงนี้เองเราทำไมจึงต้องหลับตาก็หลับดูตรงนี้เองให้จิตของเราสว่างนึกสว่างที่แก้วตามันจะมีแสงวูบวาบวูบวาบมีทั้งใหม่ๆมันก็จะมืดก่อนพอมืดไปสักพักเดี๋ยวก็จะสว่างวาบวาบเหมือนดวงเดือนดวงดาวระยิบระยับมันจะเกิดสีเขียวสีขาวสีแดงเล็กใหญ่เรื่อยแล้วก็กำหนดรู้สว่างอยู่ที่แก้วตาเราเรื่อยไปจิตยึดอยู่ตรงนั้นต้องเข้าก็สงบเองสงบง่ายๆไม่ต้องไปสงบที่ตาใครสงบที่หูใครสงบที่ใจใครสงบที่ตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมถะคือสติระลึกรู้อยู่ที่แก้วตาเรียกว่าจักขุญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วที่พระเจ้าแสดงธรรมแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอัญญาสีวัตโพโคทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอหรือโกฏัญญะได้รู้แล้วก็คือแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วที่แก้วตาคือธรรมดาคนเราใจจะเลื่อนลอยไปคิดเรื่องคนโน้นไปคิดเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเมืองคนโน้นคนนี้เราก็ไม่สงบประจิตของเราออกนอกกายแต่พอเรามาสรวมกำหนดสว่างไว้ที่แก้วตาเราก็จะเกิดแสงสว่างที่แก้วตาแล้วก็จะลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อยนะเขาก็จะสว่างที่จิตของเราเราก็จะรู้คำว่าสงบอยู่ที่ตัวเรานี่เองนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอ๋อความสุขนี่มีเงินร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สุขกว่าความไม่สุขพวกนั้นไม่สุขเพราะอะไรเพราะไม่สงบเพียงได้สะดวกสบายเท่านั้นเองพอได้มาก็เป็นทุกข์แต่สุขจริงๆก็คือต้องทำใจว่างใจสว่างใจสงบอันนี้ถือว่าเราได้ธรรมะธรรมะคือความสงบใจคือความปล่อยวางเรื่องราวต่างๆคนอื่นได้ ดังนั้นจึงว่าเราเข้าวัดเราจะต้องทำใจได้ทำใจได้ที่บางคนบอกว่าเอ๊ะเขาก็เข้าวัดจังเลยนะ
แต่ทำไมเวลามีเรื่องมีราวแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเข้าวัดไม่ได้มาปฏิบัติใจไม่ได้มาสงบใจเขาไม่ถึงแก่นมาตักบาตรทำบุญจริงแต่ว่าไม่เคยทำใจตัวเองให้วางเฉยเป็นฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงสำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยก็มีการเผยแพร่แสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพระสงฆ์ห้าลูกสำเร็จเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็นำธรรมะไปเผยแพร่จนรวมแล้วพอพุทธเจ้ามาจำพรรษาที่วัดเชตวันที่วัดไผ่เวรุวันก็มีพระขึ้นอยู่เสด็จตามพุทธเจ้า500รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่แต่วันนี้เป็นวันมาฆบูชาพุทธเจ้าคิดถึงพระภิกษุว่าพระภิกษุเนี่ยเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็สามารถกระจัดกระจายไปกันทั่วสารทิศในชมพูทวีปเราอยากจะแสดงธรรมให้พระภิกษุเนี่ยได้มารวมกันสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้อบรมให้รู้หลักของพระวินัยของหลักของคือรากเหง้าของพระศาสนาพอพระพุทธเจ้าทรงดำริอย่างนี้แล้วพระภิกษุทั้ง1,250 รูปนะพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ 1,250 รูปก็มาประชุมกันที่วัดเวรุวันโดยที่ไม่นัดหมายสมัยก่อนไม่มีทางน้ำทางเรืออะไรสะดวกสบายทางรถทางอะไรไม่สะดวกสบายส่วนมากก็ต้องเดินป่ากันแต่พระภิกษุที่มา 1,250 รูปเนี่ยที่ประชุมโดยมารวมกันโดยไม่นัดหมายเนี่ยก็คือมาโดยปาฏิหาริย์มาโดยอธิษฐานอยู่ไกล100โยชน์100กิโล1,000กิโลก็มาโดยเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ถึงแล้วก็มาประชุมพร้อมกันเต็มในวัดนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือแสดงพระวินัยคือเรียกแสดงอุโบสถนั่นเองว่าภิกษุจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อรู้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จงให้เป็นธรรมที่ประเสริฐโดยการเริ่มต้นจากการเข้าถึงศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือให้เกิดความปัญญาให้เกิดรู้เรื่องปัญญาก็คือพระองค์ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาทคนที่ประมาทคือคนตายแล้วคนที่ดูถูกว่าชีวิตนี้เข้าใจผิดว่าชีวิตนี้รอไปก่อนรอไปพรุ่งนี้ก่อนรอไปลืนก่อนจึงค่อยทำโน่นจึงค่อยทำนี่วันนี้เรายังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่ถ้าบุคคลเราคิดอย่างนั้นแล้วถือว่าคนประมาทถือว่าคนตายแล้วความประมาทคือความตายฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าที่จะคุ้มครองคนคือคนที่มีสติสมบูรณ์จะกินเดินนั่งนอนจะไปไหนมาไหนก็ถือว่าไม่หลงไม่ลืมไม่ประมาทคือมีพุทธะอยู่ในใจพระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ทุกคนไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ทำความเพียรให้ระลึกมากขึ้นแสดงอวัตปาฏิโมกข์แล้วก็ให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้เป็นคนใจบุญเพราะใจบาปนี่จะเป็นอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับพ่อก็ไม่ได้อยู่กับแม่ก็ไม่ได้อยู่กับผัวก็ไม่ได้อยู่กับเมียก็ไม่ได้อยู่กับสังคมก็ไม่ได้เพราะใจบาปมันเป็นคนไม่มีเมตตาพอไม่มีเมตตาแล้วมันมองใครก็ขวางไปหมดมันไม่เย็นฉะนั้นขอให้ละบาปคือใจร้อนนั้นทิ้งเสียให้เอาใจเย็นนั้นใส่มาก็เป็นบุญบุญมันก็มองคนดีไปหมดเลยคนโน้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนโน้นก็น่าสงสารคนนี้ก็มองคนทั้งโลกนี่เป็นญาติหมดเรียกละบาปบำเพ็ญบุญก็คือละความร้อนใจนั่นเองละความใจร้ายละความที่คิดไม่ดีคิดผิดๆในทางศีล5คิดผิดๆในทางศีล8คิดผิดๆในทางอกตัญญูไม่รู้คุณคนเมื่อละบาปบำเพ็ญบุญแล้วจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานก็อยู่อย่างโลกนี้เป็นสุขเมื่อตายไปโลกหน้าก็ไปสู่สุคติก็ถือว่าเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่ตาย
ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาที่เป็นวันมหัศจรรย์ที่ธรรมดาคนเราจะมาประชุมเนี่ยต้องนัดกันเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่าพระพุทธเจ้าประชุมวันนี้โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่พระที่มานี่ทำไมจึงไม่ต้องนัดหมายเพราะท่านมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้ท่านสร้างบารมีเจนเพนพระอรหันต์สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณสามารถแสดงธรรมในพระไตรปิฎกโดยที่ไม่ต้องเรียนและสำเร็จแล้วโดยทางใจในพระไตรปิฎกนี้แตกฉานสามารถอธิบายแก้ปัญหาใครมาถามปัญหานานานับประการร้อยอย่างพันอย่างก็ตอบได้หมดไม่ติดขัดพระอรหันต์เหล่านี้เมื่อสามารถจะแก้ปัญหาทุกคนทุกชาติศาสนาได้เลยแต่เมื่อพระอรหันต์พวกนี้โดยแตกฉานปฏิสัมภิทาญาณรู้แตกอัดในการอธิบายพวกนี้ใครจะมีปัญหากี่พันปัญหามาถามท่านตอบได้หมดไตรเพศไตรภูมิไม่มีติดขัดแต่ถ้าท่านจะถามคนพวกนั้นบ้างคำเดียวก็ตอบไม่ได้คือมีปัญญาฉลาดแหลมคมถึงขนาดนั้นจึงคือว่าเป็นพระที่พุทธเจ้าทรงยกย่อง 1,250 รูปนี่ที่เป็นกองทัพธรรมที่เผยแพร่ทำให้ชมพูทวีปนั้นเกิดพระภิกษุสงฆ์เป็นเซนพระอรหันต์เกิดเป็นเซนแสนรูปเป็นเซนแสนเป็นล้านๆมีคนถือบวชกันมากมายเพราะเห็นคุณค่าของพระอรหันต์ที่ท่านไปเผยแพร่ความบริสุทธิ์ใจของท่านฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเจริญมาจนถึง 1,700 ปีนะพุทธศาสนาจึงเจริญมาในชมพูทวีปเนี่ย 1,700 ปีเพิ่งมาเสื่อมเมื่อ800กว่าปีนี่เองนะ800ปีเพราะอะไรเพราะว่าศาสนาอื่นเข้ามาทำลายก็หมดไปแต่พุทธศาสนาเมื่อ200ปีพระเจ้าโศกเข้ามาเนี่ยพระเจ้าโศกเข้ามานี่มีพระอรหันต์ถึง 80,000 รูปมาทำสังฆนาร้อยกลองพระไตรปิฎกถึง 80,000 รูปพระอรหันต์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ประเทศชมพูทวีปประเทศอินเดียเนี่ยเสื่อมเมื่อก่อนเจริญมากคนรุ่นนั้นคือเป็นคนที่มีบุญบารมีมาเกิดแล้วก็สามารถมาประพฤติปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วทุกวันนี้มันไม่เหลือแล้วคนรุ่นใหม่นี่ไม่ได้ใช้ปัญญานับถือแล้วเป็นพวกศรัทธาอย่างเดียวฉะนั้นพุทธศาสนาทุกวันนี้เหลือเป็นพวกสร้างบารมีพวกมีแต่แค่ศรัทธาแต่พวกปัญญานั้นพุทธเจ้าท่านสอนไปหมดแล้วเพราะพวกนั้นฉลาดยกอัดยกธรรมมาเพียงไม่กี่อย่างก็เข้าใจเช่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าบอกกับพระภิกษุว่ากายนี่ไม่ใช่เราจิตนี่ไม่ใช่เราจิตนี่มันเป็นนายกายนี่มันเป็นเบากายนี่เป็นธาตุสี่จิตนี่มันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพวกพระภิกษุทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจเลยมีปัญญาทะลุปุพพงอ๋อใช่กายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรามันเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนพอคิดอย่างนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นจึงว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องหยุดนะเราต้องหยุดกันทุกอย่างหยุดกินเหล้าเมายาหยุดตีไก่กัดปลาหยุดเล่นโขนเล่นหนังมาถือศีลฟังธรรมทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นบุญกุศลนำพาไปสู่ความสุขความเจริญของตัวเราและครอบครัวเรา